ก็ว่าแล้วก็ปล่อยวางมันแล้วก็เฉยมันนะเราไม่ต้องไปเคลื่อนไม่ต้องไปไหวดูมันดูอาการของเลือดลมที่มันอยู่ในกายกำลังปฏิบัติอยู่นั่งนิ่งๆเนี่ยดูจิตของตัวเองนะรู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคมีองค์แปดเดินทางไปสู่อริยบุคคลแต่เราจะรู้จิตเห็นจิตได้เราต้องรู้กายก่อนนะว่ากายเนี่ยกำลังหายใจเข้ากายกำลังหายใจออกหายใจเข้าเราใช้ตัวแทนว่าพูดหายใจออกตัวใช้ตัวแทนว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้จิตเราปัวพันตรงนั้นอยู่ที่พุทโธนั่งดิ่งดีแล้วโยมอันนี้ก็เรียกว่านั่งเป็นบุญก็เรียกว่านั่งใจเย็นนั่งแล้วใจสงบเพราะเรามีภาวนาอยู่บนในการภาวนาเนี่ยถูกต้องแล้วแต่นั่งไปเนี่ยพระสอนกูก็พัดไปอยู่งั้นเนี่ยแล้วสมาธิมันจะมาจากไหนอ่ะนะกี่ชั่วโมงยมงกูไม่พัดกูก็หลับกูก็สับแล้วนะพระบอกพุทโธนะโยมกูไม่เอาพุทโธแล้วกูจะเอาอะไรเอาพัดมาพัดพัดเสร็จแล้วไปไงเลิกพัดกูก็สับล่วงใจก็มัวอะไรจะเลิกทีนะมันไม่ใช่บุญภาวนาไอ้นั่นเป็นกิเลสมันเป็นนิวรณ์นะที่เรามานี่คือการภาวนาบุญกิยาวัตถุสามที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้นะชี้ทางให้เราเดินชี้ทางให้เราปฏิบัติเราได้เห็นตัวเองมันจะรู้ใจของตัวเองมาเราไม่รู้ใจตัวเองครับว่าจิตมันไปพัวพันยังไงโยมนั่งอาจารย์ก็นั่งครับอาจารย์ก็เอาพัดมาตั้งนาทีแรกอันนี้จะบุญอันนี้แล้วเอาใจที่ไหนไปภาวนาแล้วโยมจะนะไอ้บุญที่ภาวนามันหมายไปไหนเรานะไม่ภาวนามันก็ร้อนใหญ่เลยไปใหญ่เลยที่ไปใหญ่เลยนะฟุ้งซ่านใจรำคาญตัวที่สี่ก็มาแล้วนะตัวที่สี่ตัวที่สามก็ขี้เกียจเหยียดค้านหดหู่ท้อถอยมาอีกมาใหญ่เลยทีนี้นะฟุ้งซ่านรำคาญก็มานิวรณ์มาเต็มไปหมดเมื่อนิวรณ์เต็มมันก็ไปขวางสิขวางสมาธิมันก็ไม่สงบคาติกะจะเข้ามาเลยมันก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรนะเอาธรรมะของพระเจ้าเอาหนังสือไปพัดนะไม่สนใจอะไรใจไปอยู่ข้างนอกเรามาเอาบุญแล้วแล้วก็ตั้งใจทำไมคนอื่นเขาทำเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เ
เราต้องดูตัวเองว่าทำไมคนอื่นเขานิ่งนะคนเป็นร้อยนิ่งมีเราคนสองคนเนี่ยไม่นิ่งเพราะอะไรนะต้องดูดิดูตัวเองเพราะอะไรคนไม่เชื่อบุญหรือคนไม่เชื่อภาวนาหรือว่าการภาวนาจะนำความสุขมาให้ ใช่ไหมแต่นั้นเราก็ต้องภาวนาที่พุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะได้บุญหรือได้กุศลเนี่ยเป็นอากาลิโกรู้เองเห็นเองคนอื่นไม่พูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อหรอกต้องทําให้รู้เองเห็นเองถึงเข้าใจนะว่าความสงบแล้วย่อมนําความสุขมาให้นัตติสันติปะลังสุขังนะเขาพูดไว้ชัดแจ้งจิตที่สงบแล้วย่อมนําความสุขมาให้นะจิตที่สงบ ถ้าใจเรายังฟุ้งใจเรายังต้านความสงบไม่มีบุญก็ไม่มีอายตับก็ไม่มีกุศลก็ไม่มาความเจริญก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่มาอวิชชามก็บังอยู่นะบังตัวเองความสงบมันไม่มาใช่ไหมแล้วเราต้องมาฝึกความอดทนความอดกลั้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ทรมานกายที่ดงปัสสลิออกไปท่านรู้วิธีแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรม แต่ท่านมาอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยท่านก็บรรลุธรรมแล้วก็รู้ธรรมมรรคของพระพุทธเจ้ารู้อะไรล่ะรู้ทุกข์ทำทุกข์ให้มันแจ้งหาวิธีดับทุกข์ใช่ไหมท่านก็เลยตรัสรู้ธรรมะเรียกว่าอายัสสีทุกข์ตุมหุไทยในโลดมรรคใช่ไหมทุกข์สมุทัยในโลดมรรคทีนี้เราเห็นทุกข์เราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่พิจารณาทุกข์ตรงนั้นเราอะไรไปดับทุกข์ล่ะเอาความร้อนไปดับร้อน เอาไฟไปดับไฟมันจะดับได้ยังไงอ่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาความเย็นไปดับความร้อนก็เลยขันตีปรมังตโปตีติขาขันตีคือความอดทนไปเผากิเลสที่ร้อนให้มันเย็นลงขันติคือความอดทนตัวเราไม่เผากิเลสเนี่ยเราอดทนไปอดทนไปอดทนไปเดี๋ยวมันนิ่งเดี๋ยวมันก็หายเพราะมันเกิดดับมันเป็นพระไตรลักษณ์ นะเดี๋ยวความร้อนมันก็กระด้างแต่ไอ้นี่เรามีแต่อะไรมโนขึ้นมานะไม่ได้พุทโธเป็นมโนนะเอาใจเป็นใหญ่มันก็ไม่ใช่นะถ้าใช่จริงๆนะเราก็ต้องพยายามละมโนความคิดของตัวเองออกไปจากจิตเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมะนะมาตามปฏิบัติตามธรรมะแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรรู้ไหม ได้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้สิ่งที่เราไม่เห็นคือความสงบนะคือความสุขใช่ไหมมันเมื่อยแล้วมันก็หายเมื่อยก็พุทธเจ้าบอกเป็นพระไตรลักษณ์นะมันไม่ใช่เมื่อยตลอดหรอกมันก็มาอย่างนี้แน่ใช่ไหมเราก็ต้องผ่านอุปสรรคที่ทําแล้วอุปสรรคไม่มีมันไม่มีแต่นั้นคนอยู่เฉยๆไม่เคยทํางานในการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอุปสรรคหมดเนี่ยแต่นี้เราจะผ่านอุปสรรคได้ยังไง ก็ใช้ความอดทนใช้ขันตินะทำไมคนนิ่งคนร้อยเป็นนิ่งเราสองคนสามคนทำไมไม่นิ่งทำไมเขาพุทโธเราทำไมไม่เอาพุทโธมาหายใจเข้าหายใจออกเราเอาอะไรมาล่ะเอาหนังสือธรรมะมาพัดเป็นสารณะพระเจ้าไม่ได้สอนเอาหนังสือมาพัดโยมพระเจ้าสอนอยู่ที่ใจนี่ให้ใจเย็นใจสงบนะใจเย็นใจสงบ นะจะสอนอย่างนี้จำยังไงใจเย็นเขาบอกภาวนาก็ดีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้เราหาที่เกาะหาที่ยึดคือการภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธ นะนี่บุญนี่บุญข้อที่สามนะเรามีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่โกรธไหมไม่โกรธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหลงไหมไม่หลงก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเราพูดจริงๆหายใจเข้าโทออกจริงๆเห็นไหมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตอยู่ที่พุทโธมีราคะไหมไม่มีมันจะมีได้ยังไงก็จิตมันอยู่ที่พุทโธ
ว่าลมกําลังหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนี่แน่การภาวนานี่เดี๋ยวละความโกรธความโลภความหลงเมื่อจิตเราอยู่ที่พุทโธอยู่ตลอด1 ชั่วโมงหรือตลอดที่เรานั่งสมาธิก่อนจะเลิกก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนใช่ไหมหลวงปู่สังวาลก็บอกว่าทําจริงอ่ะมันสงบจริงๆที่ไม่สงบเพราะทําไม่จริงใช่ไหมทําไม่จริง ว่าทำไม่จริงนั่นพี่โยมเนี่ยเขาไปถามหลวงปู่ดูลวันมุติตาตะกาละสมัยหลวงปู่ดูลยังมีชีวิตอยู่นะไปถามเขาก็อยากจะถามอยากจะใกล้ชิดหลวงปู่ดูลหลวงปู่เจ้าคะดิฉันนี่นะมาภาวนาหลายวันเลยไม่สงบเลยหลวงปู่หลวงปู่เลยพูดบอกไม่ตั้งใจทำสิทำไมคนอื่นเขาตั้งใจเขาสงบนะเราทำไมไม่สงบล่ะ เพราะเราไม่ตั้งใจภาวนาที่มันจึงไม่สงบใช่ไหมเราไปเอาอย่างอื่นมาเราขาดความอดทนความอดกั้นใช่ไหมจะตายเลยแล้วครูไม่พัดจะตายเนี่ยคนเป็นร้อยไม่ตายตายเรา2 คน 3 คน นั่นคือการปฏิบัตินั่นมันโนขึ้นมามันผิดทางแล้วนะเรามาปฏิบัติให้เห็นทุกข์ทำทุกข์ให้มันแจ้งแล้ววิธีดับทุกข์ อันนี้คือทางอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะให้รู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์และหาวิธีดับทุกข์ทำทุกข์ให้มันแจ้งนะนี่คือการปฏิบัติถ้าทุกข์ไม่เกิดไม่เห็นธรรมะก็เห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมก็เห็นธรรมเห็นตถาคตเจ้าท่านก็พุทธชัดแจ้งนะเนี่ยเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมธรรมะก็อยู่ตัวทุกข์เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือธรรมธรรมะ นะนี่เราก็จะเห็นทุกข์สิเราจะดับทุกข์ดับสมุทัยนี่ได้ยังไงก็ต้องใช้วิธีปัญญาของเราจะดับได้ยังไงนี่เราจะเห็นทุกข์ตรงนี้ก็เห็นการเกิดดับเกิดดับจนเราทำให้ตรงนี้ให้มันแจ้งให้มันเกิดตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทำให้มันแจ้งให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงอันนั้นไม่หลงทางนะอันนั้นไม่หลงทางงั้นเราหลงหมดเนี่ยหลงคิดหมดแย่แล้วนั่นแล้ว เลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมแล้วเราทำจริงๆน่ะหลวงปู่ท่านพูดไว้ชัดแจ้งเลยก็บอกทำไม่ต้องว่าเอ๊ะบารมีเราไม่มีมีทุกคนเนี่ยทำเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นโพธิ์พฤกษ์ท่านบอกว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีคู่ดีขณะดีนั่นมาทำแล้วดีทุกอย่างใช่ไหมคู่ดีปฏิบัติดีคู่ดี มันคนดีสว่างดีเนี่ยเราทำเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมเราไม่ทำดีความสว่างแห่งปัญญาก็ไม่เกิดนะลองทำปั๊บเนี่ยความสงบเกิดขึ้นนะมันเลิกดีมันคนดีสว่างดีไม่ต้องมาเลิกกันอย่างบุญฉันไม่มีบารมีมีทุกคนนะบารมีแต่ไม่ทำจะทำปั๊บบารมีมันก็เกิดทันทีดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามรักตัวเองให้เยอะ ปฏิบัติบาปก็จะเองให้มากๆมันจะได้ไม่หลงทางมันเราเดินหลงทางหมดเนี่ยหลงทางหลังหลงไปไหนล่ะหลงไปหาความมืดบอดหลงไปหาอวิชชาคือตัวไม่รู้ฉะนั้นเรามาสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นผู้รู้ผู้ตื่นจิตถึงจะเบิกบานจิตนั้นจิตสงบ เราจะมีผู้รู้ผู้ตื่นเราก็เห็นลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมเข้าละเอียดลมออกยาวลมออกสั้นลมออกละเอียดให้เห็นตรงนี้ฮะเห็นลมเข้ามันหยาบมันละเอียดมันยาวมันสั้นยังไงเห็นตรงนี้นั่นแหละเราเห็นตรงนี้เนี่ยคือการปฏิบัตินะปฏิบัตินะถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เพราะจิตเราไปพัวพันข้างนอก ไม่ผัวพันอยู่ในกายเพราะการนั่งการเดินการยืนเป็นอิริยาบถอยู่ในสติปัฏฐาน 4เห็นกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังไหมเห็นเวทนาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังไหมเห็นจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังไหมเห็นธัมมาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังไหมเห็นกายไหมเห็นความรู้สึกจากกายจากจิตไหม เห็นจิตกำลังพิจารณากายไหมเห็นสภาวะธรรมที่กำลังเกิดในท่านั่งไหมเห็นกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เนี่ยคือทางบุญในการปฏิบัติ
นะต้องมีสติมีสัมปทัญญะนะสติคือความระลึกสัมปทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่นะให้เรารู้และเห็นตรงนี้ นั้นเราก็พยายามจับอยู่ที่ลมเข้าลมออกหรือจะภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกาะไว้อยู่ที่กายของเรานะที่ครูบาอาจารย์หลายสำนักเขาสอนมาเราถนัดทั้งไหนจะพุทโธหรือจะเอาเกสาโลมานขาทันตาตะโจหรือปัญจคมาถาหรือจะยุบหนอพองหนอหรือใช้สัมมาอรหังหรือขอให้จิตมันอยู่ตรงนั้นในการปฏิบัติมันจะได้อยู่ที่นั้น ทำไปเราก็ได้บุญได้ความสงบไปแม้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะเราก็แก่ไปทุกวันพุทธเจ้าท่านก็เตือนนะก็เรียกว่าปัจฉิมวาจาวาจาครั้งสุดท้ายว่าทำให้ถึงพร้อมนะพระภิกษุและนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาท นะเราจะรู้หรือว่าอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงแต่ปัจจุบันเราทำพร้อมแล้วเราดีแล้วข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็มีที่เกาะแล้วมีที่ยึดแล้วคือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเรายึดตรงนี้อยู่พระธรรมนะอะไรไม่จะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับมันแต่เรามีพระธรรมอยู่ในใจแล้วตอนต่อเรื่องอะไรตอนต่อให้ดูตัวเอง นะให้ดูกายดูจิตของตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นจิตของตัวเองนี่คือการปฏิบัติธรรมเห็นเรื่องอื่นนั้นไม่ใช่เห็นกายตัวเองว่าเราทำอะไรเห็นกายจิตตัวเองคิดเรื่องอะไรจิตคิดนอกกายอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธเจ้าคิดเลยไอ้จิตคิดเรื่องตัวเองว่าเราต้องแก่ไปทุกวันนะเป็นของเราเป็นของธรรมดา นะเมื่อแก่มากแล้วมันก็ป่วยมันก็เจ็บนะความเจ็บก็เป็นของเราเป็นของธรรมดานะเมื่อเจ็บมันทนไม่ได้มันก็ตายตายก็เป็นของเราเป็นของธรรมดาฉะนั้นการเกิดการเจ็บการตายเนี่ยเป็นของธรรมดาที่คนเกิดมานะตายไปไหนอ่ะถ้าเราทำไม่ถึงพร้อมนะเราไม่ทำทางที่พุทธเจ้าชี้ทางให้ เราไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆใช่ไหมเราร้อนก็ไม่รู้ว่าอะไรร้อนใช่ไหมเย็นก็ไม่รู้ว่าอะไรเย็นเพราะใจเราไปพัวพันแต่อย่างอื่นไม่ได้มองตัวเองไม่ได้รู้ตัวเองเนี่ยนั่งไปมันทุกข์ก็สักว่าทุกข์ มันเมื่อยสักว่าเมื่อยมันชาสักว่าชาดูมันไปนะตะคิวกินกันนึกสักว่าค่อยๆขยับมันมีสติระลึกรู้ว่ากำลังปวดขาตะคิวมันกินค่อยๆขยับนะมันชาความรู้สึกถ้าไม่มีเราก็รู้ตามก็ดูมันพิจารณามันที่มันชาอยู่นั่นแหละเราเห็นกายเห็นตามความเป็นจริง นาในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้ตรงนั้นเนี่ยอธิษฐานในใจว่าเราจะนั่งจนกว่าไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่กระเยื่อนไปไหนว่าพุทธเจ้าที่อธิษฐานต้นสีมหาโพธิ์ถ้าเราไม่บรรลุธรรมเนี่ยเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นเนี้ยนะถึงเลือดจะแห้งถึงตัวจะตายก็ยอมเสียสละ นะเราก็ปฏิบัติตามสินะเลือดไม่ทันแห้งหรอกนะชั่วโมงเดียวไม่ทันแห้งหรอกทำไมตั้งใจมันจะปวดมันจะเจ็บมันจะเมื่อยก็ปล่อยมันเราดูมันเราจะตั้งใจให้ได้ครบหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ยืนไม่ล้มอยู่แล้วนั่งยังไงมันก็ไม่ล้ม ใจสัจจะบารมีของเราบารมีสิบทัศน์เนี่ยว่าเราจะนั่งอย่างเงี้ย
นั่งให้ตลอดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะภาวนาเราไปเรื่อยตามที่พระพุทธเจ้าเคยภาวนาอยู่นะเราภาวนาไปแล้วเราก็จะเห็นเลยเห็นการเกิดการตั้งการดับเห็นแล้วว่าเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือการภาวนานี่คือแก่นของศาสนาพุทธนะเราก็ต้องพยายามตั้งใจ พอคนมันก็เนื้อทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ทุกข์พอกันเจ็บเหมือนกันรอดเหมือนกันไม่มีอะไรที่มันจะต่างกันหรอกแต่มันอยู่ได้ว่าใครอดทนกับใครกันนั่นเองใครจะตั้งใจทําหรือไม่ตั้งใจทำนั่นเองอยู่ในการปฏิบัติของเราแล้วเราก็พยายามตั้งตัจจะบารมีเราจะตั้งใจทํานะจะพิจารณาลมเข้าลมออก ในการภาวนาเราจะนั่งนิ่งๆคือนั่งสมาธิจะไม่ขยับไม่เคลื่อนอะไรจะเกิดขึ้นในท่านั่งเราก็ปล่อยวางรู้แล้วเฉยรู้แล้วก็วางมันแล้วก็ภาวนาต่อไปเราถนัดทางไหนล่ะถนัดในพิจารณาปัญจะเราก็เอาปัญจะนำมาภาวนาเราถนัดพุทโธเราก็เอาพุทโธมาภาวนาเราถนัดยุบหนอปองหนอเราก็ยุบหนอปองหนอมาภาวนา ให้จริตเรามันตรงอ่ะมันตรงกับที่ขบาวนาเนี่ยนั่นจิตมันถึงสงบอย่าไปฝืนมันนั่งก็ตามสบายไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรไม่ต้องเก่งมันต้องอะไรเดินดูนั่งตัวตรงๆใช่ไหมถ้าเรานั่งเคลิ้มเนี่ยมาหลังงอเดี๋ยวมันก็นิวรณ์ก็มานั้นเราก็พยายามตั้งใจ ความตั้งใจความสําเร็จจําเป็นของเราความพยายามนะเราก็มีความรู้เรามีความพยายามเท่าไหร่นะสัมมาวายามะนะความสําเร็จก็เกิดเหมือนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พรโดยการที่ว่าให้มีความสัมมาวายามะนะให้มีความพยายามอะไรไม่รู้ตั้งตัวรู้ให้มันรู้ซะอะไรไม่เห็นทําให้มันเห็นซะมันจะได้ไม่สงสัย นะทำให้มีตัวรู้ซะทำให้มีตัวเห็นซะนะโดยการปฏิบัติตั้งใจในการปฏิบัติธรรมนะนั่งดีแล้วโยมเนี่ยนั่งนิ่งนี้เนี่ยเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายมันชาเดี๋ยวมันก็หายเจ็บเดี๋ยวมันก็หายนะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเกิดมันดับ นะเนี่ยเราก็อย่าเราก็พิจารณาเราเป่าไปเนี่ยเราเห็นอยู่อย่างนี้นี่เนี่ยชีวิตประจำวันอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังอะไรมันก็อย่างนี้เนี่ยพอใจไม่พอใจมันเกิดอย่างนี้อยู่ในใจเราตลอดอยู่แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะเราไปปุถุชนแต่ไม่ได้อายะบุคคลเป็นปุถุชนคําว่าปุถุชนผู้มีกิเลสนะผู้มีกิเลส นั้นเรากำจัดกิเลสให้มันบางลงโดยการที่มาภาวนาเนี่ยให้รู้กายรู้จิตของตัวเองนะไม่เห็นกายเราก็เห็นจิตของตัวเองเนี่ยมาเรารู้กิเลสในใจของเราแล้วอันนั้นเนี่ยคือการปฏิบัติเพื่อละกิเลสให้มันบางลงโกรธน้อยหน่อยไม่มีอาฆาตพยาบาทโลภน้อยหน่อยไม่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนนะหลงน้อยหน่อยไม่ได้หลงจนเกินนะเกินไปหลงมากอะก็ทุกข์มากทุกข์ หลงน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่หลงไม่ทุกเลยนะเราจะทำไงไม่ให้หลงเราก็อย่าโดยอาศัยให้เรารู้ตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรทำอะไรพูดเรื่องอะไรนะให้เราไม่รู้ตัวนี้นะให้มีตัวผู้รู้และผู้ตื่นมันจะตามมาเมื่อมีผู้ตื่นตัวเบิกบานก็จะตามมาพอจิตเป็นสมาธิแล้วจิตมันก็เบิกบานจิตมันก็สงบนั่นแหละก็เรียกว่าเดินทางมรรค ที่พระเจ้าชี้ทางให้เดินอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอยู่ในมรรคมีองค์แปดนะอยู่ในมรรคมีองค์แปดเป็นสัมมาทิฏฐินะพยายามตั้งใจทนเอาตนเพื่อตัวเองรักตัวเองนะหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองอันนี้คือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติแล้วนะก็ถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยความสงบย่อมเกิดกับเราแน่นอนนะความสงบจะเกิดกับเราแน่นอนขอให้เราตั้งใจทำไปเถอะ
นั่งนานเข้านานเข้ากายเบาใจเบามีความสุขพุทโธหายเมื่อทุกข์หายมันก็สว่างแสงสว่างก็เกิดขึ้นแสงสว่างทางกายนะเราก็อาศัยพุทโธหายใจเข้าปูใจออกโทหายใจก็พุทจนพุทโธหายเมื่อพุทโธหายสมาธิมันก็มาเกิดปิติเกิดสุขเกิดสมาธิ นะให้เรารู้และเห็นตามความเป็นจริงนะก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็โน้มจิตเรามาดูกายในท่านั่งของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะท่าทางแล้วเอาความรู้สึกเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าขาขวา เคยขยับมือซ้ายทีละนิดทีละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเข่าข้างขวากระยับมือขวาทีละนิดทีละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกมาจากมือซ้ายกระยับทีละนิดทีละนิดประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติ ในอิริยาบถในท่านั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาปรมินทร์นะ ผู้นิพนธ์อดุลยเดชนาคือรอเก้าของเราแล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถ ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวร แก่ตัมโบวีติที่อยู่บริเวณนี้ให้แก่ตับประสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก่อนแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความ กายทุกใจเลยทุกขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกทั้งสิ้นนี้เถิดการที่เรามาภาวนาเนี่ย
เรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนนิพพานนาวาจาครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าปัจฉิมวาจาท่านพูดไว้ชัดว่าถึงทำให้ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาท การนั้นการที่เราถึงพร้อมเนี่ยพร้อมนี่หมายความไงคือพร้อมที่เราจะทําบุญได้ตลอดจะมาบุญที่พระเจ้าชี้ทางหนึ่งคือการให้สองคือรักษาสามคือการละการให้อะไรให้ทานกับพระภิกษุสงฆ์ก็ดีคนพิการก็ดีตามโรงพยาบาลโรงเรียนก็ดีอุปกรณ์หรือคนน้ําท่วม ปาตภัยก็ดีนี่คือการให้ตรงก็การรักษารักษาอะไรรักษาศีลเว้นจากการทําชั่วทําแต่ความดีของเราเมื่อเราทําความดีนั่นแน่นั่นคือรักษาศีลการภาวนาภาวนาเพื่ออะไรเพื่อการละละอะไรละละความหลงละความโกรธละความโลภทําไมต้องละความโกรธความโลภความหลงเพราะไอ้สามตัวเนี่ย มันต้องไปอบายภูมินะไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นทุรกายและสัตว์นรกไอ้ความหลงนะเพราะโดนอวิชชามันครอบงำแต่การภาวนาเพื่อจะสร้างวิชาทางตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นนะเมื่อเรามีเรื่องอะไรทุกข์นะเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้าน นะแต่เรามาภาวนาแล้วใจมันก็ใจเย็นมันก็จะปล่อยวางได้นะถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยใจมันเล่าร้อนเมื่อใจมันเล่าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ไปทุกข์นะไม่พอใจกับคนนู้นไม่พอใจเรื่องนี้โกรธคนนู้นชอบคนนี้ชังคนนู้นชอบคนนี้นะมันไปเรื่อยเพราะจิตมันไหลไปมันมีขาดสติขาดสัมปชัญญะความรู้ตัว ว่าสิ่งที่เราไปโกรธเขาเนี่ยเขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้เรื่องหรอกเราเนี่ยเป็นทุกข์นะโกรธแค้นอวิชชาจองเวงกับเขาอะไรเขามึงพลาดเมื่อไรกูจะนั่นเมื่อนั้นนั่นแน่ก็ทําให้เรานอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะใจเครียดแค้นนะแต่นั้นการที่เราภาวนาเนี่ยเพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงเราก็ต้องมาภาวนาตรงนี้ แต่แม่ในสมัยก่อนเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเทศให้ฟังไหมที่เทวทัตอยู่กันมาจะว่าขายอะไรอ่ะขายของเก่าอ่ะจะไม่มียายแก่กับหลานชายไอ้หลานชายเมื่อตะโกว่ายังไงอ่ะหลานชายมันก็อยากจะได้ของไหมอยากจะได้นู่นได้นี่มีเอาตรงมีนะอยากจะได้ของแต่ยายแก่ก็ไม่มีจะตังหลังท้ายมันก็ลงทำไงอ่ะก็เลยเอากระทะเก่าๆเอามาชั่ง มาช่างดูมาช่างดูปั๊บทีนี้เทวทัตสมัยนั้นชื่ออะไรนะเทวทัตเนี่ยก็มาก่อนนะไปเพื่อนกับพระเจ้าก็มาปั๊บเนี่ยก็อุ้ยถังนี่มันหนักก็สงสัยเลยเอาอะไรเอาเข็มมาขีดขีดก็รู้ทันทีว่าเป็นทองคำนะทองคำก็เลยพูดออกไปว่าเนี่ยไม่พอหรอกเนี่ยหลานอยากได้นี่ไม่พอหรอกเดี๋ยวไปขายตรงนั้นก่อนถ้าเหลือจริงๆเดี๋ยวฉันกลับมาเอาแล้วฉันจะให้ เอาบุญด้วยนี่คือทําบุญให้ใช่ไหมเทวตาก็กะว่าก็จะได้ทองใช่ไหมว่าเอิญมาอีกนะเดินเทวตาก็ไปที่อื่นพุทธเจ้าก็มาแทนสมัยที่แรกๆเลยใช่ไหมพุทธเจ้ามาถึงเด็กมันก็ร้องอยากจะได้ของตรงนั้นอยากจะได้ร้องนี่พุทธเจ้าก็เลยเอากระทะอย่างนั้นเนี่ยยายเอากระทะเนี่ยมาให้ดูนะพุทธเจ้าก็เอาเข็มนี่เนี่ยนั่นอีก เห็นไปทองคำเลยก็พูดกับยายยายนะข้าวของของผมเนี่ยที่เอามาขายเนี่ยไม่พอกับกระทะองค์นี้หรอกเพราะกระทะองค์นี้เป็นทองคำในเงินที่มีอยู่เนี่ยยังไม่พอเลยก็ซื่อสัตย์นะมั้ยนะทองคำแต่นี้ยายก็เห็นว่าเออคนนี้ซื่อสัตย์มันไม่โกหกนะไอ้คนแรกมันบอกว่าไม่พอหลานจะเอานี่ไม่พอแต่ไอ้คนที่สองบอกมันเกิน นะเงินนี้ผมมีเนี่ยแต่นี้พระเจ้าให้ทั้งเงินให้เจ้าของหมดเลยยายก็ให้ทองให้กระถาทองไป
รู้ตัวรู้ว่าเพื่อนเป็นยังไงโอ้จะมันมาที่หลังมันไม่เจอเรานะมันอาละวาดเนี่ยไปแย่งลาบมันใช่ไหมแล้วปุญญาเจ้าก็เลยรีบกลับไปปลายเรือทีนี้เทวทัตก็ย้ายคาถะอยู่หรือเปล่าล่ะของเหลือเนี่ยเดี๋ยวท่านให้เนี่ยสงสารเด็กๆไม่อยากจะได้ใช่ไหมมันเด็กก็อยากจะได้แล้วทําไงนะยายก็บอกว่ามีคนข้างหลังมาอีกคนนึงเนี่ยเขาเอาไปแล้วเขาให้เงินฉันด้วย แล้วก็ให้ของทั้งหมดให้ฉันยังอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยโอ้โหรู้เท่านั้นเนี่ยโกรธอาฆาตใช่ไหมนี่ก็เลยตามจะไปหาพระพุทธองค์พระองค์ก็ข้ามเรือไปแล้วเลยอะไรอาฆาตพยาบาทมาข้ามพยาบาทเนี่ยกูจะจองเวรมือทุกชาติเนี่ยเลยเทวทัตก็จองเวรทุกชาติสุดท้ายเลยที่กลับที่พบก็เลยจองเวรกันไปอยู่เงี้ยมีพระเจ้าก็มีเทวทัตมีเทวทัตก็มีพระเจ้ามีบาปมีบุญเนี่ยใช่ไหม พระเจ้าตั้งบารมีเทวทัตก็คอยขวางทางอยู่เรื่อยอันนี้คือการที่ว่านะการที่ว่านี่คือความโกรธไม่พอใจกันจะมาตอนนั้นพระเจ้าจึงบอกทางเลยปัจฉิมวาจาทำให้ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้ไม่ประมาทให้เราเนี่ยตั้งบารมีนะอย่าไปหลงมันไอ้ตั้งบารมีอย่าไปโกรธมันไปอาฆาตพยาบาทอันนั้นมันเป็นกรรมหนัก นะมันไม่ดีจะไปโลภมันจะไปหลงมันแต่นี้ข้าพุทธเจ้าจึงชี้ทางภาวนาให้เรามาภาวนาเนี่ยจะละความโกรธความโลภความหลงหลักตาตินเนี่ยเพื่อต้องการละความชั่วตั้งความดีการให้ทานเนี่ยมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไม่ฝูงมีเพื่อนฝูงมากมายเราให้มีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดเราก็มีแต่คนชอบใช่ไหมอันนี้เขาก็เกิดจากการนี่การให้ที่พระเจ้าชี้ทางบุญให้เราทําอยู่ตอนนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราให้เราทําไปเถอะสะสมไปเถอะสะสมไปแล้วเราก็จะเข้าใจมันเองถ้าเราไม่สะสมเราไม่ตามเมื่อ
ที่คุณหลวงพ่อสนองเนี่ยจึงให้เรามาเนรชิกเขาบอกว่าการเนรชิกเนี่ยมันจะได้เห็นมันเห็นแล้วปฏิบัติที่เนรชิกไม่ใช่ว่ามานั่งหลับมานั่งคุยกันนะการเนรชิกหมายความว่าเรามาเดินเดินจงกรมมายืนสมาธินั่งสมาธิกิริยาบทสามเดินยืนนั่งเดินยืนนั่งในตลอดทั้งคืน ไม่ใช่ว่าฉันเนรชิกเลยไปนั่งคุยกันโอ้ยคนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เนรชิกนั่นเขาเรียกว่ามาคุยกันเนรชิกหมายความว่าเรามานะอดหลับอดนอนกันนะโดยการที่เรามาปฏิบัติต่อเนื่องที่เราไปนอนเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ฝันอีกนะฮะมันไม่ฝันอีกเกิดจิตมันตรงออกนอกแต่เนรชิกเนี่ยเดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้อยู่ก็รู้ไม่คุยกับใครฟังธรรมแล้วพิจารณาธรรมที่พระก็มาสอนอยู่พิจารณาตามไปเรื่อยๆน
ครูบาอาจารย์ท่านว่าเพราะมันเป็นทุดงทุดงแปลว่าขัดเกลาใจของเราเนี่ยไม่ให้นิวรณ์มาสิงอยู่ในจิตในใจของเรานะคือกําจัดนิวรณ์ให้สูญหายในการในเดจิกก็มีผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา เดินยืนนั่งเดินยืนนั่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการที่เรามาปฏิบัติในจิตนะเราก็ต้องพยายามตั้งใจในการปฏิบัติจะปล่อยเวลามันงานที่เรามาวัดเนี่ยเราจะไม่อยู่ตลอดแล้วว่าคนมีหน้าที่การงานใช่ไหมคนทำลางานมาสองวันสามวันก็ดีเจ็ดวันก็ยังดีลางานมาแต่บางคนก็เป็นแม่บ้านต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่ออะไรใช่ไหมโอกาสที่จะมาอยู่วัดตลอดมันยากเหลือเกิน เพราะหน้าที่มาขับอยู่ถ้าเรามีโอกาสแล้วเราก็พยายามตั้งใจทํานะอย่าปล่อยใจปล่อยให้เวลามันผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้เราตั้งใจทํานะนั่งก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบให้มีความสงบอยู่ที่ใจของเรานั่งใจเราก็เย็นยืนใจเราก็เย็นเดินใจเราก็เย็นนะเอาความเย็นเป็นสรณะเพราะใจเย็นคือธรรมะใจเย็นคือพุทธะใจร้อนคือกิเลส
นะเราดับความร้อนก็อาศัยใจที่เราเย็นเนี่ยไปดับความร้อนใจที่ร้อนลุ่มนะความเย็นเอาธรรมะเนี่ยไปดับอะไรดับกิเลสนะดับความเย็นมาดับกิเลสแล้วใจมันก็เย็นนะนี่เราจะรักษานี่ได้ไงก็ต้องฝึกสิปฏิบัติสิ ถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปตามอารมณ์กรรมกระแสคิดเรื่องโน้นทีอยู่บ้านเนี่ยเอาเรื่องบ้านมาคิดแต่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องดับไอ้ความคิดข้างนอกนู่นน้อมจิตมาดูกายเนี่ยเราแก่ไปทุกวันนะแก่ไปแล้วเนี่ยนะต่อไปเนี่ยข้างบ้านเขาก็ไม่ตายนะคุณพี่คุณน้องคุณปู่ตุนย่าคุณตาคุณยายก็ตาย นะผู้หญิงก็ตายผู้ชายก็ตายเด็กก็ตายนี่มันตายฐานก็ไปเผามากมายแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็ยังไม่รู้เราก็จะตายเมื่อไหร่แต่เราทําความดีไว้ก่อนเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเราไม่สร้างความดีแล้วเนี่ยเราไม่สร้างความดีแล้วเนี่ยเราก็จะไหลไปตามกระแสเพราะขาดสติขาดสัมปทัญญะขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมก็จึงฝึกให้มีสติและสัมปทัญญะอยู่ให้กายเราเดินก็ใจเย็นนั่งก็ใจเย็นยืนก็ใจเย็นจะทําอะไรเข้าห้องน้ําก็ใจเย็นเย็นใจเย็นเป็นธรรมะใจเย็นเป็นพุทธะมีตัวผู้รู้ในการเดินมีตัวผู้รู้ในการนั่งมีตัวผู้รู้ในการยืนมีตัวผู้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรล่ะกําลังถูบ้านกวาดร้านหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยกําลังทําสวนทำอะไรหรือทํางานเนี่ยเรามีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นเนี่ย นะรู้ทําไมอ่ะรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรเนี่ยนะตามปัญญานะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะดังนั้นเราก็ต้องพยายามนะเพื่อก็เราจะได้เดินทางถูกเราจะได้ไม่หลงทางงั้นเราหลงทางนะโยมนะไหลไปตามความคิดของตัวเองนะความคิดของตัวเองความคิดอะไรอ่ะคิดผิดมั่งทําผิดมั่งใจไหลไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้อันนั้นไม่ใช่ หายใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไปหลงทางมันใช่ไหมการปฏิบัติธรรมเราจะไปรู้หรือเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมอะไรหกสิบแปดเท่านั้นท่านไปแล้วท่านไม่เคยตามความชั่วเลยทำแต่ความดีท่านสร้างความดีมาตลอดมีตาให้มาตลอดเลยทำไมอายุท่านตันล่ะ ก็คนเรามันไม่แน่นอนไงมันเป็นอนิจจังนะไม่ใช่ว่าบาปจะไปตายก่อนบุญตายที่หลังไม่ใช่นะโยมนะมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนไม่แน่อาจจะบุญไปตายก่อนบาปไปที่หลังก็ได้ใช้กรรมก่อนงั้นเรากลับมาปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่มาคำว่าไม่แน่นอนดูเจ้าอาวาสองค์เก่าเนี่ยเราก็เจ็บเลยแต่ตั้งความดีความเจริญมาให้แก่ให้แก่พระลูกหลานเนี่ยทํากันนะในธรรมะของท่าน นะแต่ยังมีประโยชน์ถึงท่านจะมรณภาพแต่ความดีก็อวัดก็ยังเหมือนเดิมว่าอะไรอ่ะเขาตั้งเอาไว้ก็อวัดมันก็เหมือนเดิมนั่นเนี่ยเพราะว่าคนเรามันไม่แน่นอนดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพยายามตั้งใจนะจะเห็นกันนู่นก็เห็นนั่นเราเห็นกันนู่นเราต้องขัดใจนะถ้าเราไม่ขัดใจแล้วเนี่ยเราจะไปเราไม่ขัดใจเราไปตามใจตามเจ้าเองก็เรียกว่าโนขึ้นมาใช่ไหมเมื่อตามใจก็มาเนี่ยเราไม่เอาแล้ว ศีลก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอามาศีลไม่มีเนี่ยสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มานะปัญญาก็ไม่มาก็เดินไม่ได้เดินตามมรรคแล้วเดินตามใจตัวเองใช่ไหมถ้าเดินตามมรรคเนี่ยศีลมาสมาธิเกิดปัญญารู้แจ้งนะเดินตามมรรคนะมาเดินตามมรรคเดินไปไหนโยมเดินไปสู่จากคนธรรมดาไปสู่อริยบุคคล จากคนธรรมดาเนี่ยผู้ที่ชนคนธรรมดาไปสู่อริยบุคคลเราจะเดินอย่างนี้ได้ไงก็เดินให้มีสติปัฏฐานสี่รู้กายรู้จิตเอาสติเนี่ยคุมจิตไว้จิตมีสติระลึกรู้จิตมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากําลังฟังธรรมอยู่จิตมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากําลังฟังธรรมอยู่กําลังพิจารณาธรรมอยู่ จิตมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเรากำลังฟังตู่เรากำลังยืนนิ่งๆนั่นคือการปฏิบัติละนะมีสติสัมปชัญญะแต่นั้นไอ้สองตัวเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยเราต้องเอาไว้ที่ใจของเรานะเมื่อไปไหนให้มีสติมีสัมปชัญญะเราจะได้ไม่หลงทางนะเราจะเดินทางบุญให้ถูกต้อง
เราเดินทางบุญไม่ถูกหรอกนะเราเดินตามใจตัวเองใช่ไหมเราเดินตามใจเองเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติมาปฏิบัติเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยใจเราก็จะเย็นลงใจเย็นลงมันก็จะเปลี่ยนนิสัยเลยนะมันจะเปลี่ยนนิสัยจากคนใจร้อนกลายเป็นคนใจเย็นจากคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเตียตละจากคนสวดมนต์ไม่เป็นมาสวดเป็นก่อนนอนก่อนหลับ จากการนั่งสมาธิไม่ได้ใจร้อนแล้วก็อดทนจนนั่งสมาธิได้เพราะความใจเย็นจากเดินจงกรมใจมาร้อนทำให้ก็ให้เราเดินใจเย็นได้เดินช้ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อกลางคนที่เขาด่ามติมาเตียนเมื่อก่อนนี้เขาว่าเราปั๊บเราต้องย้อนไปปุ๊บแต่เดี๋ยวนี้เขาด่าช่างเขามีปากเขาก็พูดกันไปเราก็อย่าไปตามนั่นใจมันจะใจเย็นขึ้น เนี่ยธรรมะมันจะเปลี่ยนจากใจเย็นเพราะอะไรมันมีพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพุทธเจ้าใจเย็นธรรมมันมีพระธรรมอยู่ที่ใจนะธรรมะเป็นของใจเย็นดังนั้นความใจเย็นนี่เนี่ยจะมาฝึกการให้ใจเราเย็นขึ้นใจเราไม่เราร้อนเมื่อเรามีใจเย็นนั่นแหละเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วเรากลับบ้านพุทธเจ้าก็ไปด้วยใจเย็น จะไม่เห็นใจเย็นปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนนี้เรากลับไปแล้วเห็นของลกลักลุงลังเห็นคนมาเล่นกันอะไรกันเนี่ยเราจะว่าก็จะติจะเตียงเขาจะว่ากล่าวด้วยแต่กลับไปใจเย็นเออเราก็ว่ามันหลายครั้งแล้วเนาะแต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยเด็กๆนะไอ้ลูกหลานมันก็เป็นอย่างนี้ทําให้ใจเย็นไม่ว่าไม่กล่าวโอ้มันเป็นเด็กอยู่เนาะโตขึ้นมันก็จะดีขึ้นมาเองเนี่ยใช่ไหมเราไม่ใจเย็นนะเพราะเอามีพระพุทธเจ้าใจเย็น มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีเมตตาธรรมมีพรหมวิหารตรีเมตตานะมันมีเมตตาตรงนี้ปั๊บนะจากที่เขาทําผิดเขาก็เราก็ไปบอกทางให้เขาเราไม่ตาไม่ว่าไม่ติเนี่ยมึงทําของกูเสียหายอีกแล้วเนี่ยเออกูทําคนเดียวนั่นเหนื่อยคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีในใจของเรานะเขาไม่เจตนาจะทําหรอกจะลูกหลานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะของมันแตกของมันเสียน่ะ แต่เราก็สามารถใจเย็นค่อยๆค่อยๆจ่าเนี่ยเพราะธรรมะจัดสรรนะแต่นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทําไปเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้ฉันทํางานมาตั้งนานเลยทําไมทํางานไม่เห็นขึ้นสักทีหนึ่งเจ้านายก็ไม่พอใจขึ้นมาฉันทํางานมาตั้งนานเลยเราสํารวจตัวเองหรือเปล่าเราทํางานในตําแหน่งหน้าที่มันไม่ขึ้นเงินเดือนมันไม่ขึ้นน้อยไม่ขึ้นมันจะบ้านเราอาจจะใจร้อนก็ได้นะ ที่เขาไม่ชอบมาเย็นไม่พอนะนิ่งไม่ได้เฉยไม่เป็นใช่ไหมเขาทําผิดก็เลยเอาว่าไม่ถูกอย่างงู้นอย่างงี้ไปสอนเจ้านายเจ้านายมือตําแหน่งอย่าขึ้นไปประจานเขานะไปประจานเจ้านายแต่ถ้าเรามีพระอยู่ที่ใจฝึกไปแล้วพระที่ใจเนี่ยเวลาทํางานเราก็ใจเย็นตามตรงเวลาออกเวลาเรื่องเจ้านายก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องของเจ้านายไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เนี่ยที่คือนิ่งไม่เอาเรื่องเจ้านายมาด่ามาติไปนินทา ใช่ไหมเมื่อเราไม่รักตรงนี้เนี่ยเจ้านายก็มองเห็นเว้ยเขาเห็นว่าเราไม่ดีแต่มันก็ไม่พูดในจ่าเนี่ยเขาก็เห็นโอ้เดี๋ยวตําแหน่งหน้าที่มันก็ขึ้นมาเองที่ไม่ขึ้นเพราะว่าปากเราไม่ดีใช่ไหมเราปิดปากไม่เป็นปิดตาไม่ได้ปิดหูไม่ได้รู้แล้วค่อยๆค่อยประจานไปอย่างนั้นแต่นี้ถ้าเราปิดหูได้ปิดตาได้ใช่ไหมปิดตาปิดหูได้ปิดปากได้นี่คือธรรมะก็เราปิดทวารนะ ปิดทวารตอนนั้นเราก็ต้องพยายามในโยมนะพยายามในการที่เรามาคอยปิดตาปิดหูปิดปากโดยใช้ธรรมะใจเย็นๆนะใจเราสงบนะเรามาเนรคิกกันอะไรวันเออมันง่วงนอนคืนเดียวเดี๋ยวพวกนี้เรากลับแล้วเราสึกแล้วเราก็ได้ว่าอู้ได้เนรคิกนะคือขัดเกลาคือทุดงตวัดเนี่ยมันก็ได้แล้วนะเดี๋ยวก็มีครูอาจารย์มาอีกองค์หนึ่งนะตลอดรุ่ง นะวันนี้ตลอดรุ่งเพราะเป็นวันพระนะเป็นวันพระเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะพยายามความตั้งใจของเราอย่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราเออเรานอนมานานแล้วไปนะเราไม่นอนก็ได้พรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้เราก็ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะทําให้เราจะฟอกใจของเราที่ใจร้อนกลายเป็นใจเย็นฟอกใจของเราที่ใจของเราเนี่ยก็จะลงต่ำให้มันสูงขึ้น เพราะอะไรอ่ะเรามีธรรมะอยู่ที่ใจนะมีพุทธะอยู่ที่ใจนะถ้าเราใจร้อนพับเนี่ย
ขาดธรรมะไปแล้วเนี่ยใจเราจะร้อนเนี่ยเรามโนขึ้นมาเนี่ยใจเราก็จะร้อนขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับไปทําไปแล้วขาดสติขาดสัมปชัญญะมารู้ตัวที่หลังว่าผิดไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้เพราะทําไปแล้วเป็นกรรมไปแล้วนะด้วยกายกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีแต่เมื่อเราทําปฏิบัติไปแล้วนั่นแหละคือธรรมะที่การปฏิบัติธรรมของเรานะขอให้เรามีความตั้งใจมีความพยายาม นะความพยายามตั้งใจตรงนั้นเนี่ยคือที่พึ่งของเรานะเอาพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเอาพระธรรมอยู่ที่ใจเอาพระสงฆ์ที่ใจนะจะปล่อยจิตปล่อยใจเราลอยไปหาคนนู้นคนนี้อันนั้นไม่ใช่ทางพุทธเจ้าคือทางนี้นะคือทางการปฏิบัตินี้ให้รู้กายว่ากายเราทําอะไรให้รู้จิตว่าจิตเราคิดเรื่องอะไร นะให้รู้กายรู้จิตให้รู้จิตรู้กายรู้จิตอยู่ตลอดเวลานี้เนี่ยเราจะไม่ทําผิดเลยเราจะทําให้ผิดเลยศีลกับบริสุทธิ์นะภาวนาก็ได้ผลใจเย็นใจสงบนะนั่นได้ได้ไรล่ะได้ได้เลยตามมรรคมีองค์แปดใช่ไหมเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรเราเห็นกายของตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่ นะเห็นจิตคิดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิคิดชั่วเราก็ละแต่อย่าไปคิดมันคิดดีเราก็สร้างสรรค์ไปนะให้รู้ให้เห็นตรงนี้ในการปฏิบัติธรรมนะนั่นการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็สมควรเวลานะก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีพระองค์ต่อไปยงนะอาตมาก็มาช่วยกันนะหลายเดือนนะนานๆจะโผล่มาทีกลางคืนใช่ไหมกลางวันเนี่ยคนเขานิมนต์ก็เห็นไม่มีใครก็นิมนต์อาตมามาเขาเห็นอาตมาทํางานกลางวันกลางวันก็สอนแล้วกลางคืนเขาก็เกรงใจนะไหมเอานานๆสักทีหนึ่ง ออกมาพบญาติโยมสักทีเพราะอาตมาต้องกลางวันนะอยู่ สถานการณ์ที่เรามากันในการปฏิบัติเนี่ยขอให้เรานี้นั้นชิกนะโยมนะฟังองค์ต่อไปนะจะเผื่อบรรลุธรรมได้บ้างขอเอวังขอให้ท่านมีความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ